เจ้าฟ้าสุริยาเจ้าฟ้าจันทวดีเจ้าฟ้าพินทวดีและพระองค์เจ้าฟักทอง4พระองค์นี้เนี่ยเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับ2พระองค์แรกเนี่ยสิ้นพระชนก่อนที่สมเด็จพระเจ้าตักสินจะไปถึงค่ายโพ3ต้นครับส่วนหม่อมเจ้ามิตรเนี่ยเป็นธิดาของเจ้าฟ้ากุ้งครับหรือเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรซึ่งดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรนั่นเองครับส่วนหม่อมฉิมเนี่ยท่านเป็นธิดาของเจ้าฟ้าจี๊ดครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากรมขุนสุรินทร์สงครามนั่นเองท่านเป็นเจ้าฟ้าแห่งราชวงศ์บ้านภูหลวงครับและก็มีศักดิ์เป็นพระเจ้าหลานเธอในสมเด็จพระเพทราชาอีกด้วยครับส่วนทางด้านเจ้าฟ้าพินทวดีที่ผมบอกว่าท่านเป็นธิดาของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศใช่ไหมครับท่านเนี่ยมีศักดิ์เป็นพระพี่นางของพระเจ้าเอกทัศน์และพระเจ้าอุทุมพรครับพระเจ้าตักสินเนี่ยทรงอุปการะจนมีพระชนยืนยาวมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์เลยทีเดียวครับและยังเป็นเจ้านายพระองค์สำคัญครับที่ทรงถ่ายทอดขนบธรรมเนียมและพระราชประเพณีของกรุงศรีอยุธยามาสู่กรุงรัตนโกสินทร์อีกด้วยครับซึ่งท่านเนี่ย